กลับมากันต่อครับกับเติร์ฟอะไรเนี่ยถัดไอนิกลิสอย่างเปล่าช่างมันเถอะครับโอเคตรงนี้ทอง 12x มันมาไม่พอกระเพิงมันไม่พอใช่ไหมแล้วก็บล็อกโฟมาครับแตกบล็อกกับคาร์เวอร์โยนลงไปเลยครับทองเต็มนะครับจากแล้วเราก็ไปหาชูเกอร์เคนเพิ่มนะครับตรงนี้อากาศสดชื่นนะครับวัวฆ่าไปหมดแล้วครับไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวนะครับไม่เหลือซากครับเหลือแต่แกะครับเกิดจากความจริงเผาเนื้อวัวไว้ก็ไม่ใช่ความคิดที่เลวนะเผาเนื้อวัวไว้ทั้งหมดเลยเรากลับมาไม่ได้สุขพอดีนะครับแต่ความจริงเราไม่ครับมันเวลาเราทำ achievement นะครับน่าจะให้ level เราหน่อยนะครับเพราะว่า achievement นี้ก็นะเอาเนื้อไว้ได้ไหมก็เอามาสักนึงเอาไปประมาณนี้เก็บไปก่อนกินไปอีกนานนะครับกับเนื้อวัวนี่เองครับเดี๋ยวควรจะฆ่าเพิ่มไหมผมว่ายังดีกว่าเพราะว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ครับเก็บไว้เพาะพันธุ์เขาก็จะไม่ต้องไปไกลนั่นเองครับตรงนี้ก็เดินมาสำรวจด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับกินกันดีกว่าพอฝั่งนี้มีสว่างนะครับเจอรัดคลองมาด้านหลังนะครับจะเห็นสว่างแรงนะครับผมคิดเองเป็นที่นะครับตรงนี้เป็นป่าครับย่าครับไม่ใช่ชูเลอร์เคนชูเลอร์เคนตามหลักการนะมันน่าจะเป็นต้นอ้อยมากกว่าครับมันไม่น่าจะเป็นไผ่เท่าไหร่ครับเพราะว่าชื่อก็บอกว่าชูก้าครับสิ่งที่เอามาทำเป็นน้ำตาลได้ก็คือมีแต่อ้อยนะครับไปคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไผ่ได้นั่นเองเอาไดมอนด์มาด้วยเพื่ออะไรไม่รู้นะครับนี่ก็มีไบโอเพนด้านหลังนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับสวัมอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคโอเคครับฝั่งนี้ก็สวยครับแต่เรากลับดีกว่าครับเพราะอาหารเนี่ยมันไม่เกลือครับพิธีครับเดี๋ยวกินไปก่อนนะครับนี่จะมันก็สปาวใหม่ครับกินเนื้อดิบนะครับอร่อยนะครับไปน้ำนะครับถ้ามันพอมันเราเล่นเป็นจริงจุดหนึ่งอะครับเมื่อเราทำกลไกทุกอย่างมันอัตโนมัติในฐานเราหมดแล้วครับผมก็จะไม่อยากเล่นมันดีต่อไปนั่นเองนะครับเพราะแบบว่ามันไม่มีอะไรจะทำกับโอ้โหเมื่อกี้เกือบตกไปตาย
พอทุกอย่างของฐานเขาแบบว่าระบบเก็บของอัตโนมัติระบบทำทุกอย่างอัตโนมัติมันเสร็จแล้วครับมันก็ไม่รู้จะมีโปรเจกต์อะไรทำครับเขาจะช่วงแรกๆอย่างนี้ก็ตะลุยทำโปรเจกต์ไปก่อนครับแต่สัก50เอพิซอดนี้ครับก็จะเริ่มไม่มีอะไรทำนั่นเองแต่ตรงนี้ป่ามาครับก็พอก็พอพลิกแมปในหัวเราออกแล้วครับว่าแมปนี้มันเป็นยังไงนั่นเองครับก็คือสวรรค์มันอยู่ด้านหลังเอ็กซ์ตรีมฮิลล์อยู่ด้านนี้แล้วไปองค์ที่เราอยู่ก็ไปองค์เพนนั่นเองครับข้างหลังก็เป็นฟอเรสต์แล้วก็ด้านนู้นเป็นเบิร์ชชัตเตอร์นั่นเองครับเป็นเบิร์ชฟอเรสต์นะครับเป็นไม้ขาวประมาณนั้นนั่นเองมันก็ความหิวหมดเดินนะครับดอกไม้พวกนี้นี่ความจริงแกงแกะก็ได้นะไปก็ตอบนี่เอาป๊อปปี้ครับแกะดำเนี่ยครับแกะแดงดีกว่าครับไอ้นี่ก็ยอมให้กลับไปแกะขาวได้ครับดอกอะไรเอ่ยดอกดอกเดียวกับสิบกันดอกเชื้อเขียวแค่นั้นนะครับเพราะว่าเล่นเอาไปทำหมดนะครับโอเคได้มาพอสมควรนะครับไม่เหลือชุดละเคนเลยอ่ะโอเคไก่แฮะนี่ก็จะมีหนังสือ5เล่มนะครับก็ขาไปก่อนประมาณนั้นนะครับวางไปที่ได้ประมาณเท่าไหร่ก็จะยังขั้นกากอยู่นะครับได้ power 2เวล10นะครับแต่มันอันนี้ก็เก็บเข้ากองกลางดีกว่าก็นะอันนี้ไปชิงก่อนเป็นติ่งซะด้วยเอาเวลดีกว่าครับตกปลาเล่นครับชิวๆเอพิซอดนี้ครับว่าอันนี้มันอันเล็กไปนะเขาจะเป็นตอกข้างหลังดีกว่าเยอะนี่นะครับแต่ในจริงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป็ดมันลอยนะครับต่อไปครับเฮ้ยอะไรเป็ดเน่าๆอ่ะครับเผื่อมาได้ถึงพาวเวอร์4ก็ดีสิถ้าทำให้ฝนตกนี่มันจะเร็วขึ้นนะครับเห็นได้ปรับปกติครับเอกคำนี้อย่าพูดนะครับนั่งตกปลาลืมตื่นครับคอยแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยครับฟินจริงๆนะครับ
โอแซลมอนปลาแซลมอนนะครับว่ายควนน้ำนั่นเองนะครับเมื่อถึงอายุผสมพันธุ์จะว่ายควนน้ำไปนั่นเองครับยังไงขออภัยนะครับประมาณนี้ผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะได้อะไรแต่ถ้าเกิดเรากะจังหวะตรงอะครับมันก็จะไม่มีพลาดนะครับผมว่ามันไปโดนบล็อกมากกว่านะครับได้แล้วครับผมให้ได้เวล30นะครับแสงสีทองครับสวยงามนะครับแต่มันจะได้ครับเนี่ยได้อะรู้สึกว่าเซิร์ฟของเอดิไซเยอร์มันจะฟักมากขึ้นกันพี่ว่ามันเป็นปกติของเขาที่เพลเยอร์ก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าปลามันจะไม่มาหาไอ้คนตกเท่าไหร่เกลียดไอ้คนตกอ่ะนี่ครับอ๋อทำเป็นเชฟเพจเราก็มันจะทำนะครับนี่มันกี่ปัตตีกันก็เสร็จเลยครับนี่เอาอาหารมาครับเกลียดกันเองครับดูการวางเตียงสิครับแบบว่าวางกันมั่วซั่วมากนะครับไอเบ็ดเมนดิ้งนี่ก็กลับมาที่ 100% นะครับวันนี้ปีนขึ้นไปได้ด้วยต่อไปชาติหนึ่งนะครับมาเสร็จผ่านไปได้ปลาจะคิดว่าเอพิซอดนี้ผมจะได้เวล30ไหมเปลี่ยนมุมสิเปลี่ยนบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับได้ที่เลยไปสปินไอ้กาวครับสปินไอ้กาวตะวันปลาหล่นมานี่นะครับมีมันจะได้อะไรนอกจากปลาไหมขอลองอีกทีสิเดี๋ยวก็เอานาไปครับว่าจะได้อะไรเป็นตุ๊กปลาที่มันแรนดอมนะครับคือบางทีมันก็จะเร็วบางทีมันก็จะช้าขึ้นอยู่กับความพอใจของเซิร์ฟเวอร์ครับแต่ที่อย่างว่าผมไม่มีดวงกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไดมอนด์ก็เจอแค่กระจึงนึงนะครับมาลุ้นครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดวงไม่มีก็อย่างนี้ได้พบโชคมาครับแล้วก็ให้ผมรอนานๆสินะครับมาแล้วมาแล้ว
ได้แต่มองกันแต่ถ้าเราตกอีกทีนี่เราก็จะได้ทำให้เอาเต็งนะครับน่าสนใจเลยตกปลาเนี่ยกล้าสักกว่าปลาหมึกนะครับตรงนั้นแต่ว่าเป็ดก็ข้างหน้าคานะครับอันนี้แกะแกะมันก็ร้องแบบแบบทั้งวันนะครับเพื่อข้างหน้าคานก็เชื่อสังหารโหดทั้งหมู่นั่นเองนะครับพวกนั้นโฟเรสนะครับการเปิดแมปไปในตัวครับงานนี้ดูโฟเรสจัดว่าเป็นไบโอมอันตรายครับมันป่ามันคึบจนถึงขั้นมีมอนสเตอร์เกิดอยู่ในป่าครับแบบว่าอะไรวะเนี่ยเปิดเป็นถ้ำบนดินชัดๆเลยครับตรงนี้ก็โฟเรสธรรมดาครับไบโอมคลาสสิกสุดไมค์คราฟต์นะครับซึ่งมันก็มีความสวยของมันอยู่นะครับถึงมันจะไม่ได้การหรือว่าพิเศษอะไรเวอร์ชันใหม่ก็มีหินหลายชนิดนะครับมันก็ขึ้นเออถ้าเราตกปลาในคำถามมันจะเออขึ้นไหมอ่ะติดสิแต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวแต่เราจะเวล30แล้วก็เอาซะหน่อยเรียบร้อยแล้วครับเวล30นั่นเองครับเราทำตัวเอนชานเสร็จเมื่อไหร่ก็เอนชานนะครับจะตายก็แล้วกันนะครับจะเสียดายตายเลยแล้วครับเดี๋ยวพูดซ้ายไปทำกระจกก็ได้แต่ตอนนี้ก็ใช้กระจกพอแค่นี้นะครับจริงบ้านเรามันก็แหว่งๆนะครับข้างหลังมันไม่มีครับเดี๋ยวเอาตัดต้นไม้ไปซ่อมเสริมดีกว่าครับไปสอบตกครับซ่อมเองเลยครับไม่ต้องเราได้บล็อกไม้มา20อันนะครับซึ่งเหลือเฟืออัดตกยินเสียงสกิลแวบๆได้ไหมได้โหแต่ว่าจะทำพออะไรสูงขนาดนั้นตัวพิกัดได้ก็เป็นนั่งต่อตัวให้มันสูงขนาดนั้นก็ตะเวนตลกไปได้ไงวะกิ๊บแบ๊ครับเป็นตรงนี้ดีนะครับสำหรับทำให้คนที่ไม่ได้ยินนะครับให้เขาฟังให้เขาเล่นเกมได้ก็โอเคว่าหมดงานนี้หมดจังหรือไม่เขาสอบคิดมาดีนะครับเพราะว่าไมค์ครับพอไมค์เขาสอบซื้อไปครับก็ตั้งเดี๋ยวไปทำเป็นเกมเพื่อการศึกษาสักส่วนใหญ่นะครับเกมดีตามแม่น้ำไปน่าจะมีเพิ่มนะครับตามแนวแม่น้ำไปน่าจะอีกถ้าตรงนี้มีไข่นะครับแล้วก็ปลามันขึ้นไปนะครับโชคดีครับมีลูกเจี๊ยบออกมาได้ถึง4ตัวเลยนะครับสำหรับไข่ใบเดียวนะครับแกะลงแบนะครับเพิ่งร้องในทั้งวันนะช่วงนี้ข้างหลังนี้มีแต่ทุ่งแกะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเก่านี่ตายไปแล้วนะครับเพราะว่าแกะมันเชื่อจะไม่ได้เนื้อครับเวอร์ชันเก่าอะครับ
แต่มันยังดีมันยังมีเนื้อแกะครับต้องมีไอ้พิกแอคแล้วก็เดอะซีอ่ะเอ้ยต้องมีไอ้ที่ไอ้เบตตกปลาแล้วก็เดอะซีอ่ะครับแล้วมันก็ไม่ตกเซตเตอร์แต่ก็มาเทมมานั่นเองนะครับแต่ครับคือวิธีการที่ดีที่สุดครับตรงนี้เราได้ชุดก็เกมมา7อันนะครับก็เอาไปปลูกมาแทนไอ้ที่ก่อนมาครับแต่เดี๋ยวแต่ง3อันไปทําหนังสือเพื่อจะต่อเติมโต๊ะเอ็นชานนั่นเองนะครับตรงนี้มาเต็มเลยนี่นาเกมไปของมันต้องเปล่าเดี๋ยวมันทำไม่ได้มันยุ่งนะครับเพื่อเขียนไปอีกไหมตอนนี้การถือเขียนหนักมากก็จะตกทีนี้แล้วทำไมวันนึงไงไหมครับมันเร็วมืดในวันใจเหลือเกินยังไม่ได้ทำอะไรเลยแปะไปครับ2 3 4 5 6 3ไปครับไปนั่นครับทำกระดาษครับแล้วช่วงนี้ครับพอหาชื่อเคนยากครับสักครู่ครับพอทำความชื่อเคนแกะอัตโนมัติชื่อเคนก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับก็จะต้องการไอรอนนะครับพอเสร็จเราก็ทำฝั่งไอรอนนะครับไอรอนกูเรมนั่นเองครับมันแล้วคราวนี้ปัญหาไอรอนก็จะหมดแล้วปัญหาก็จะค่อยๆเคลียร์อีกเรื่องคราวนี้ก็ไม่มีงานทำครับคิดได้ก็คงต้องรีเวิร์สใหม่นั่นเองครับนะครับก็เอาปลานะครับเอาปลามารวมกันดีกว่าเอาทีเดียวเลยนะครับยังไม่รู้อะไรเลย12นะครับเกือบจะครึ่งแล้วนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ